อ่ะกลับมากันต่อฮะใครคะเดี๋ยวเราไปดูของคุณข่าวตัวเองนี่เนาะไม่ก็ดูว่าคุณแม่จะเข้าเบรกเข้าได้ยังไงถ้าไม่มีอ่านจะเข้าบ้างพวกเธออ่านเอามาเข้าข่าวแล้วนึกถึงผู้ชายเอาเข้ากันเลยดีกว่ากับคุณกะละแมนะครับมีการไลฟ์สดอัปเดตชีวิตนะครับหลังจากที่ยุติการบทบาทพิธีกรหน้าจอทีวีไปก็เผยว่ามีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจกระซิบให้กำลังใจเยอะเลยนะฮะหลังเจอมรสุมดราม่าอย่างหนักนะครับล่าสุดก็มีการไลฟ์สดเนี่ยแหละครับแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกดีใจมากเพราะเวลาไปที่ไหนก็คนก็ยังรู้จักถึงแม้ว่าจะไม่มีบทบาทในการเป็นพิธีกรหน้าจอแล้วแต่ว่าก็มีคนที่ไม่ได้เคยสนิทไม่เคยรู้จักเข้ามาพูดเข้ามาแบบว่าสกิดเราให้กำลังใจเราแบบนี้ก็ถือว่าเป็นคุณกันเลยบอกว่าเป็นคนที่ไม่คุ้นเคยละกันอาจจะรู้จักเราแค่หน้าจอทีวีไม่ได้สนิทคุ้นเคยมามักจีกันแต่ว่าพอเจอกันก็รู้ว่าคุณกันละแมเนี่ยเจอปัญหาอะไรก็มาให้กำลังใจก็รู้สึกแบบดีใจตื่นตันใจที่ยังมีคนให้กำลังใจอยู่ถึงแม้ว่าไม่ได้ไปแบบอยู่หน้าจอแล้วแต่ก็ยังเดินสายทำบุญยังโน่นนี่นั่นอยู่เรายังเห็นออกกำลังกายในไอจีกันอยู่กันละแมเอ๊ะอมเราไปเดินห้างมีคนจำได้ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้เพราะอะไรอะแม่มันกลืนไงกลืนไปกับอะไรคะอากาศหรออุ้ยเพราะว่าเราตัวบางๆแต่เขาชอบไงเขาชอบสีผิวเขานะเขาบอกว่าเนี่ยดีสายฟอเทรนกำลังมาเลยใช่หัวอีกแล้วเขาอยากไปอยู่แต่ตอนนี้คือประเทศอื่นเขาปิดเขาปิดไงไม่ได้บุญของประเทศที่เขาปิดแม่แนะนำหน่อยว่าถ้าลูกจะไปไปอยู่เออควรประเทศไหนแน่ประเทศอะไรดีเอาประเทศดีๆนะไม่ใช่ประเทศคิดเนี่ยในหัวนะคิดแต่ประเทศอะไรก็ไม่รู้นะรู้เนี่ยมาเลเซียได้ไหมแม่ไม่ได้ไม่ได้ขอแบบประเทศที่ไปแล้วรวยเลยอ่ะอินเดียไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นป่ะเดี๋ยวมันผอมไปอินเดียเขาชอบอ้วนอ่ะทาร์เก็ตประเทศไหนดีกว่ามาเดี๋ยวทำพาสปอร์ตวีซ่าเลยเดี๋ยวแม่พาไปแอฟริกาใต้นี่แหละแถวๆเมืองไทยที่แม่ไปบ่อยๆล่าสุดบอกว่าเลื่อนไม่มีเปิดแล้วดิชวนไปสิ้นเดือนเขาไม่เปิดนี่จะไปเที่ยวทำบุญไงจะไปทำอะไรเอาทำบุญหรอคะไปไหว้พระไปไหว้พระอ๋อทำมาอีกละแม่จะไปไหว้พระคือคุยกันแล้วจะไปกันนะไหว้พระข้ามปีไหว้พระข้ามคืนแม่จะสวดทั้งสวดทั้งคืนแม่จะไม่ลุกไปไหนเลยทำมาสวัสดีสุดไหนพนมมือไงสวดแม่ไม่หรอกก็พนมมือปกตินั่นแหละแต่แม่พาโอมไปอ่ะขนาดลูกสาวแม่อัปลักษณ์มากยังได้กันเลยได้เลยค่ะแม่ผู้ชายต้องได้สักคนละมั้ยไปที่ไหนก่อนฮะประเทศไหนฮะประเทศก็เดี๋ยวฉันพาไปนี่แหละแถวนี้แหละใช่ไหมต้องทำวีซ่าไหมเนี่ยไม่ต้องมีแค่พาสปอร์ตพาสปอร์ตโอเคเดินทางหลายวันไหมสามชั่วโมงสามเอ้าแต่ว่าใกล้เนี่ยสามชั่วโมงแล้วก็มันก็อยู่ได้หลายวันอยู่ได้14วันโอ้แต่ยังอมสวยๆยังอมต้องอยู่ได้ร้อยวันร้อยวันเลยเหรอแม่แล้วเผาเลยเขาเผาแค่สามวันแล้วลูกนะคะก็ร้อยวันได้เลยแล้วอมไปได้ไปได้มีพาสปอร์ตไหมมีพาสปอร์ตไหมมีเดี๋ยวผมไม่มีไงเมื่อคืนเมื่อวานมีแต่หมดอายุแล้วแม่ไม่ได้ต้องทำไม่หมดหรอกมันโกหกจอยอ่ะมันหมดอายุไปแล้วมาถ้าเกิดสมมติว่าประมาณ6เดือน3เดือนเนี่ยเขาจะไม่ให้แล้วนะเขาต้องให้เราไปต่อนะหมดเดือน3เดือนเนี่ยเขาไม่ให้เข้านะหมดแล้วของหนูบางคนก็อาจจะให้เข้าแต่บางคนไปเจอตอมอที่เขาเคี้ยวๆเขาจะไม่ให้เข้าเพราะพี่เต๋าเคยไปแล้วไงอีกประมาณ2เดือน3เดือนจะหมดแล้วมันยังไม่หมดหรอกค่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าคราวหน้าถ้ามาอีกแล้วพาสปอร์ตเป็นลักษณะอย่างนี้ผมไม่ให้เข้าแล้วต้องทำแบบก่อนล่วงหน้าไปต่อล่วงหน้าเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเป็นพาสปอร์ตรุ่นใหม่ได้10ปีแล้วนี่นานถ้าเราเป็นแบบเก่าแล้วเราไปต่อเราจะได้แบบ10ปีไหมแม่ก็ลองดูเพราะว่าแม่ทำอ่ะแม่ทำในห้างมันก็จะมีแยกมาจากกระทรวงการต่างประเทศมาเปิดตามห้างอย่างเงี้ยมันก็จะมีเกิดขึ้นมาก็เสียถ้าเกิดทำรอ3วันก็ 1,500 บาทแต่ถ้าเกิดรับเลยก็ 3,000 บาทไม่ยากนะเดี๋ยวนี้นะไม่ยากนะเดี๋ยวไปดูก่อนคิดว่าเหมือนจะน่าจะอยากไปแล้วอยากไปแล้วนะตื่นเต้นแล้วนะมีแผนว่าเดี๋ยวรอไงอีกนานหรออีกนานไปทำไม่เถอะฉันดูทรงแล้วอีกนานนะเพราะว่าโควิดมันมาไปมาแล้วแม่บ้านเราไม่น่าห่วงแต่เพื่อนบ้านเราเนาะบ้านเราไม่น่าห่วงนะคะบ้านเรายังเอากันอยู่นะคะบ้านเรายังมันยังเอากันอยู่นะฮะบ้านเรามันยังสู้กันได้นะคะแต่บ้านอื่นเขาหนักกว่าบ้านเราเยอะเลยนะฮะใช่แล้วข่าวต่อไปมีไหมไปต่อที่แม่แอมพัชราภาของเราดีกว่านะคะไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรมาในลุคไหนก็ปังไปซะหมดเลยอย่างล่าสุดนะคะมาพร้อมกับลุคนี่เลยหน้าสดส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยกล้าหน้าสดเท่าไหร่เพราะว่าหน้าสดเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นศพนะคะแต่ว่าสำหรับแม่อ้ําของเราคือหน้าสดก็คือสวยปังอลังการมากเวอร์คือจริงๆแล้วภาพนี้เป็นภาพที่คุณแม่อ้ําเนี่ยกำลังรีวิวสินค้านะคะแต่ว่าแค่รีวิวสินค้า
คะคนเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยบอกหูหน้าเด็กมากขนาดหน้าสดยังสวยเลยไม่ต้องแต่งหน้าก็คือรอดอยู่แล้วผิวดีเนาะแม่เนาะใช่ค่ะนะคะบำรุงหนักอยู่แล้วล่ะเออนะฮะเป๊ะมาเลยล่าสุดเป็นพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางด้วยเป็นพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางแบรนด์ดังนะฮะแล้วก็มันก็ต้องสวยแบรนด์ดังนี่คือเป็นแบรนด์ใหม่ไม่ใช่แบรนด์เจ้าประจำใช่ไหมแม่เป็นแบรนด์เจ้าประจำอ๋อแบรนด์เจ้าประจำนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคนเป็นดารามันมีทุนในเรื่องของการมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลตัวเองหลายคนที่เป็นดาราแล้วไปเจอเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ห่างกันไป20หรือ30ปีเนี่ยเขาก็ยังสตาฟเหมือนเดิมแต่ว่าเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในหน้าจอหรือทำงานปกติเนี่ยก็คือพีแล้วพีอะไรคะพีนาดไม่ได้ดูแลตัวเองอ่ะใช่พี่เต๋อเคยเจอผู้ชายคนหนึ่งซึ่งพี่เต๋อแอบหลงรักมานานมากตั้งแต่เมื่อไหร่แม่ตั้งแต่พี่เต๋อเรียนม.1โอ้ตบปีหล่อแอบดูเขาตลอดเลยรักเอ่ยเตยหอมหล่อมากคุณผู้ชมขาวตีหล่อแบบหล่อมากเลยอ่ะแอบมองทุกวันเลยรุ่นพี่มาให้รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันขาวจ้วกเหมือนหยวกกล้วยเลยแล้วก็แอบมองว่าอยากดักให้เขาเป็นผัวมาตอนนี้บอกอยากขอให้เขาได้เรากับเขาได้เป็นผัวเป็นเมียกันมาตอนนี้2533แล้วก็มาเจอกันอีกที2560อู้ผ่านไป30ปีเหรอแม่ครับเป็นกลับมาดูปุ๊บเป็นยังไงยังรักเหมือนเดิมไหมกูนึกว่าแปะแกมันไปไวขนาดนั้นเลยเหรอแม่คือเหมือนคนละรุ่นเลยเลยแม่ยังชอบไหมเขามาทักเขามาทักเราเราก็ต้องคุยเรารู้สึกว่าโอ้กูไม่น่าอธิษฐานเลยกูขอทำนี่แหละแรงอธิษฐานในปีนั้นจะสำลิดผลโอ้โหสายหายขอคืนคำอธิษฐานทันทีใช่ฉันพูดอย่างนี้เลยจริงเหรอดิฉันขอคืนคำอธิษฐานดิฉันขอคืนคำอธิษฐานคุณผู้ชมดิฉันรู้ว่าบ้านก็อยู่แถว8ริ้วข้างละ4 8ริ้วรวมเป็น8 8ริ้วแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายหน้าตาดีที่เขาแบบไม่ได้อยู่บนหน้าจอทีวีเขาชอบไม่ดูแลตัวเองนะแม่เนาะแล้วก็เจออีกคนนึงหล่อมากเหมือนกันตั้งแต่ปี2539นี่เจออันนั้นอธิษฐานมั้ยแม่38 2538หล่อแบบหล่อสนั่นเลยอ่ะเจออีกทีนึงก็เป็นไงคุณรู้ว่าถังเบียร์เดินได้โอ้ถังเบียร์เลยหรอแม่มันอืดใช่ไหมเออแปลกเนาะผู้ชายเนี่ยถ้าไม่ค่อยดูแลตัวเองจะชอบปล่อยอ้วนกันอ้วนเขาดื่มเยอะเขาดื่มเยอะเขามาสารภาพกับแม่ว่าเขาดื่มเบียร์วันละเป็นลังอ่ะโอ้โหโอ้โหแม่เบบี้ให้แล้วสำหรับพี่โอมอ่ะนั่นแล้วก็เธอรู้ไหมว่าพอวันหนึ่งเนี่ยร่างกายมันพินาศอ่ะคุณผู้ชมจากคนหล่อๆกลายเป็นอาเซียอย่างเงี้ยไม่ไหวเลยนะแม่เนาะจากที่เคยชอบเนาะแล้วบางคนเนี่ยเขารู้ว่าเราชอบนะเขารู้ว่าเราชอบแล้วเขารู้ว่าเราชอบเขามากเครซี่เขามากตอนแรกๆเขาหล่อเขาชดมากเลยนะอยากได้แม่อยากได้แต่เขาชดใส่แม่ชดมากแล้วตอนนี้ล่ะโอ้โหพอว่าปัจจุบันมาเจออีกทีนึงอ่ะเขาจะกินแม่ไม่ใช่ไปพูดคนนู้นคนนี้ว่าฉันมีอะไรกับมันอุ้ยฉันเสียหายจริงเหรอจริงเหรอแม่เคยมีกับมันเฮ้ยฉันเจอมันอีกทีนึงอ่ะฉันต้องทำท่าอย่างนี้เลยอ่ะยังไงถวายบังคมองค์ชาย14เคยเห็นแมนจูเรียของเต้หรอหัวกลางหัวกินแม่ถวายบังคมห้างเต้อายุยืนหมื่นปีหมื่นปีพ่อด้วยนะเออโอ้แมนจูอ่ะโอ้โอ้โอ้พึ่งหัวไปแล้วไปแล้วอ่ะแล้วทำไมเขาไปแอบอ้างแบบนั้นนะแม่เขาอยากแบบอะไรกับแม่หรือเปล่าไม่หรอกเราก็เลยโทรไปบอกเขาไม่ต้องไปพูดแล้วนะคนที่เสียคือกูแต่ถ้าย้อนไปตอนนั้นนะให้พูดได้ถ้าย้อนไปตอนที่หล่อๆได้เขาต้องกินเวอร์ชันเขายังหล่อนะแต่เธอหลายคนได้กินผู้ชายเวอร์ชันหล่อผู้หญิงหลายคนก็ได้กินผู้ชายเวอร์ชันพังโอ้กระเธอมันจะกินก่อนผู้หญิงนั่นแหละนะฮะจุดเวอร์ชันหล่อเนี่ยผู้ชายมันก็ถ่ายเงินกระเธอเวอร์ชันพังมันก็เลี้ยงผู้หญิงค่ะเวลาหมดแล้วใช่ไหมคะยังแม่เดี๋ยวไปพักเบรกกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเยอะมากรายการอะไรวะทำไมเบรกแล้วเบรกเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูเรื่องของพี่บุ๋มกันไม่ดีกว่าจบแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวเราดูซิว่าจะเป็นยังไงเรื่องพี่บุ๋มพักสักครู่ครับค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ